บางคนบอกเขาหมดสภาพบางคนบอกหมดยุคของธีรศิลป์หรืออีกหลายเสียงวิจารณ์ในด้านลบที่มีต่อเขาแต่จนถึงณตอนนี้เวลาได้พิสูจน์แล้วครับว่าในทีมชาติไทยนั้นยังไม่มีใครที่สามารถขึ้นมาแทนเขาได้เลยครับสวัสดีแฟนๆคิกออฟทุกท่านนะครับท่ามกลางช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยของเรานั้นกำลังทำศึกชิงแชมป์แห่งอาเซียนอยู่คลิปนี้เราเลยขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยครับโดยหากเราย้อนไปในอดีตนั้นทัพช้างศึกของทีมชาติไทยเรานั้นต่างก็เคยมียอดดาวยิงมาแล้วหลายต่อหลายคนครับบางคนมีเอกลักษณ์มีสไตล์การเล่นที่แฟนบอลต่างจำไม่เคยลืมเลยแหละครับหรือบางคนเก่งระดับตำนานที่แฟนบอลยกให้เป็นตำนานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือจะเดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับแต่ถ้าหากเราพูดกันถึงในปัจจุบันนั้นกว่าตามองไปที่ดาวยิงของทีมชาติไทยที่ตรงนั้นมีชื่อของธีรศิลป์แดงดายืนทำหน้าที่มาร่วมกว่า10ปีแล้วแหละครับโดยธรรมชาตินั้นแม้ว่าเขาจะไม่ใช่กองหน้าที่มีสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วหรือปราดเปรียวอะไรแต่มันก็ทดแทนด้วยเทคนิคและชั้นเชิงที่ยอดเยี่ยมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเทพมุ้ยมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมมากๆครับและนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญของกองหน้าที่ควรจะมีโดยหากเราย้อนไปในจุดเริ่มต้นของธีรศิลป์แดงดาสักนิดนึงต้องบอกเลยครับว่าเส้นทางการค้าแข่งของเขาถูกอัดแน่นไปด้วยประสบการณ์บนถนนสายลูกหนังที่น้อยคนเหลือเกินจะได้โอกาสแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กกับการได้ไปฝึกทักษะศาสตร์ฟุตบอลในต่างประเทศการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นธีรศิลป์แดงดาก็ได้เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาระเบิดฟอร์มในสีเสื้อของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดจนขึ้นหิ้งเป็นตำนานบอลไทยตั้งแต่ยังไม่แขวนสตั๊ดเลยครับโดยนอกจากนี้ยังมีสถิติต่างๆอีกมากมายที่ชายคนนี้ได้ทำเอาไว้และมันส่งคุณค่าเหลือเกินในฐานะนักฟุตบอลชาวไทยครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นและทำประตูได้บนแผ่นดินสเปนเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตูได้ในเจนลีกของญี่ปุ่นหรือจะเป็นการทำประตูในลีกอาชีพของไทยเกินหลัก100ประตูถึงตรงนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปในคำพูดของแฟนบอลไทยบางคำที่ยกตัวอย่างมาในช่วงต้นคลิปว่าหมดยุคของธีรศิลป์แล้วผมอยากจะเป็นอีกเสียงที่ขอคัดค้านว่าคำพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยแหละครับเพราะฟุตบอลสมัยนี้มันพิสูจน์กันที่ผลงานในสนามนักเตะบางคนอาจจะไม่ได้โดดเด่นครับแต่ว่าเขาก็ขาดไม่ได้สำหรับทีมเช่นกันครับเพราะเวลาอยู่ในสนามตลอด90นาทีนอกจากฝีเท้าและความฟิตแล้วคำว่าประสบการณ์ก็สำคัญไม่แพ้กันครับและบ่อยครั้งที่ในเกมของฟุตบอลเรามักจะเห็นลูกเก๋าลูกประสบการณ์ที่ต้องชิงเหลี่ยมเพื่อผลประโยชน์ของทีมและตอนนี้ผมว่าธีรศิลป์แดงดาช่วยเติมเต็มในส่วนนั้นให้กับทีมได้ครับตอกย้ำด้วยผลงานหลังจากจบการแข่งขันไปแล้ว24เกมในศึกชิงแชมป์แห่งอาเซียนครั้งนี้มีการยิงประตูกันทั้งสิ้นไปแล้ว85ประตูและชื่อของธีรศิลป์แดงดากับ6ประตูคืออันดับดาวยิงสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นับจนถึงตอนนี้แหละครับโดยในนัดชิงชนะเลิศเกมแรกไทยออกไปเสมอกับเวียดนามมา2ประตูต่อ2น่าเสียดายจริงๆครับการไม่มีธีรศิลป์นั้นส่งผลต่อทีมค่อนข้างชัดเจนเลยแหละครับรูปเกมต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเรานั้นทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าการจบสกอร์นั้นเรายังดูไม่เฉียบคมพอจริงๆมิเช่นนั้นเราอาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้กลับบ้านมาก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าใครจะใส่เสื้อช้างศึกตัวนี้ลงสนามเราก็พร้อมที่จะส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจอยู่แล้วครับและในเมื่อสงครามมันยังไม่จบทีมชาติไทยที่เป็นแชมป์เก่าและแชมป์สูงสุด6สมัยของรายการนี้จะกลับมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวียดนามที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่16มกราคมนี้กับนัดชิงชนะเลิศในนัดที่2ยังไงก็ไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับทีมชาติไทยของเราถ้าเราไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์ถูกไหมครับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับแฟนๆ Kick Off ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ